นางสาวเชียงใหม่ปี65ร่วมโปรโมตกระสันขุนตาลและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สนามกอล์ฟกระสันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายสมานกองแก้วนายอำเภอแม่ทานายแพทย์สุขผลขัตติยะนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยทีมงานได้ร่วมพิธีโปรโมตในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนและของอำเภอแม่ทาโดยมีคุณฟ้าพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตากรรมการผู้จัดการนายไพศาลเอี่ยมจิตเมตตาผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมทั้งนี้เพื่อเป็นการโปรโมตในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ได้เงียบหายไปนานเนื่องจากวิกฤตของโควิด-19ในการโปรโมตเรื่องของท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพซึ่งสนามกอล์ฟกระสันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทแห่งนี้ถือเป็นสนามกอล์ฟที่มีความมาตรฐานที่สุดในภาคเหนือมีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติมีความปลอดภัยในเรื่องของโควิด-19ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทางสนามกอล์ฟกระสันขุนตาลได้รับเกียรติจากน้องซินเวียศิรดาโลบุโยนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565คนล่าสุดมาร่วมกิจกรรมโปรโมตในฐานะที่คุณฟ้ากัสสันเป็นผู้สนับสนุนหลักในการเข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ปี65ที่ผ่านมานอกจากกิจกรรมโปรโมตในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้องซินเวียยังมาโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอแม่ทาที่สะพานขาวและกิจกรรมในครั้งนี้ทางคุณฟ้าพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตาเป็นผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ที่อาจทำให้พิธีกรหลายคนตกงานสวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ในอำเภอแม่ทานะคะวันที่ก็วันเสาร์ที่26บ่าย2โมงแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากน้องซินเวียนะคะแพทย์มชปี5นางสาวเชียงใหม่ปี2565นะคะได้มาปฐมฤกษ์ที่สะพานขาวทาชมพูซึ่งท่านในอำเภอแม่ทาในอำเภอสมานนะคะกับทางทีมการรถไฟน้องแอนกับน้องไอนะคะน้องกิมค่ะน้องแอนกับน้องกิมนะคะประชาสัมพันธ์ที่รถไฟกรุงเทพก็มาเนรมิตบริเวณสะพานขาวให้ไปแหล่งท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะแต้งๆแล้วในอำเภอเก่านิดนะคะว่าอะไรที่มาที่ไปข่าวจะได้เก็บภาพไปที่ไป1 2 3แต้งแยกกันเป็นยังไงแยกกันน้องแต้งเขาสวยนะ3 4 4ก็วันนี้เราอยู่ที่สะพานขาวทางภูแล้วเราก็ได้รับการประกาศจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ถูกจัดส่งเจ้าที่มาออกแบบมาทำเลเยอร์ตรงนี้เพิ่มเติมให้เพื่อให้มีมุมที่สำหรับที่จะถ่ายรูปแล้วก็เกิดความสวยงามนะครับเราเน้นว่าสะพานขาวเป็นสะพานที่มีอายุกว่า100ปีมีความมั่นคงคนที่มาที่นี่จะเกิดความรู้สึกว่ามีความรักที่มั่นคงยืนยาวครับเรามีหลายจุดครับตรงที่เรายืนนี้ก็คือเป็นระฆังแห่งความรักต่อไปใครที่มาที่นี่ก็จะมีสัญญาณว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วมีความรักต่อไปครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปครับจะรูปจะมีชิงช้ามีกรอบถ่ายรูปและด้านนี้ก็จะเป็นบอร์ดบอกเล่าเรื่องราวของสะพานขาวกับของดีต่างๆของพื้นที่ของอำเภอแม่ทาส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศราทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน